รื่อยมาจนถึงปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมนะครับการลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวนะครับมีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดของข้าวมีคุณภาพนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราเห็นว่ามีความสำคัญนะครับทั้งต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ส่วนงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเกษตรหรือว่าแม้กระทั่งผู้บริโภคเองก็ดีก็คือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวที่ปลอดภัยกิจกรรมอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่า Farmer Love Series นะครับซึ่งตอนที่เราออกโครงการตอนนั้นกระแสหนังซีรีส์เกาหลีมาแรงเลยนะครับของเราไม่ถูกเบียดแต่ว่าโชคดีว่าพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจนะครับถึงเรตติ้งยังมีอยู่ได้นะครับโครงการที่เริ่มก้าวที่ดีขึ้นหนึ่งเอเชียนะครับเป็นโครงการที่เน้นการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนและก็มีความร่วมมือใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรการทำ Farmer Love Series นะครับตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับเรื่อง Farmer Love Safety จนกระทั่งถึง Farmer Love Sustainable Rice นะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการทำนาที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ส่งผลในเรื่องของผลที่เป็นรูปธรรมในเชิงของรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรสามารถจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงรายการต่างๆซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้มีการเสวนาในเรื่องของผลลัพธ์และก็แนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับคงจะได้รับทราบว่ากรมการข้าวเองก็ดีหรือว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็ดีนะครับมีแนวโน้มมีแนวทางในการที่จะนำผลผลิตของโครงการนะครับซึ่งก็คือเป็นเทปวิดีโอแล้วไปเผยแพร่ต่อยอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันทำนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยจะได้นำไปใช้เพื่อจะขยายผลในเรื่องของความเข้าใจที่ดีนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากนั้นนะครับผู้บริโภคเองซึ่งได้รับฟังหรือว่าได้รับชมโครงการกิจกรรมโครงการในผ่านสื่อสาธารณะนะครับจะได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงความพยายามของพี่น้องเกษตรกรในการที่ต้องการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนปลอดภัยนะครับแล้วก็ในทางการช่วยในการที่จะซื้อข้าวที่ได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับโครงการเน้นในเรื่องของการทำงานแบบประชารัฐนะครับโดยที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนหนึ่งที่เราคงจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนอกจากการผลิตข้าวแล้วเราต้องอย่าลืมว่าการผลิตข้าวในปัจจุบันนอกจากพี่น้องเกษตรกรแล้วยังมีส่วนต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีบทบาทสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจการเกษตรการที่เราจะผลิตข้าวอย่างยั่งยืนมีผลผลิตที่ปลอดภัยแล้วยั่งยืนให้กับลูกหลานของเรานะครับการที่จะทำให้เกิดธุรกิจสนับสนุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์นะครับปุ๋ยหรือแม้กระทั่งยาปราบศัตรูพืชอย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมารวมกันนะครับจะสามารถสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหาแนวทางในการที่จะผลิตข้าวอย่างยั่งยืนได้นะครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับสอบถามว่าเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการเราจะว่ายังไงกันต่อนะครับจริงๆแล้วมีการดำเนินการหารือนะครับในเรื่องของการวางแผนกิจกรรมต่อยอดไปอีก 4-5 ปีนะครับวันนี้ยังไม่พร้อมแต่ว่าถ้าเผื่อทุกคนไม่ยังไม่ไปเราเรียกว่าผมเผยให้ฟังในห้องนี้แล้วกันนะครับซึ่งเนื่องจากแผนที่เราได้ทำในภาคกลางนะครับเห็นถึงความตระหนักถึงความสำคัญการให้ความร่วมมือนะครับของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้นะครับกรมการข้าวร่วมกับ GSA และภาคีอื่นๆนะครับกำลังหาแนวทางการจัดทำโครงการต่อยอดอีก 4-5 ปีนะครับนอกเหนือจากการทำพัฒนาสื่อนะครับผ่านสื่อสาธารณะอย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับ
จะมีการทำโครงการที่เน้นการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนใน6จังหวัดภาคกลางนะครับโดยที่นอกจากจะเน้นในเรื่องความยั่งยืนแล้วจะเน้นในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะมีผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโครงการนะครับจัดทำเสร็จสิ้นซึ่งเราคาดว่าจะพร้อมที่จะดำเนินการในปีกลางปีหน้านะครับสิ่งที่เราได้ทำผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเทปองค์ความรู้เครือข่ายของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกจัดทั้งขึ้นในภาคกลางจะได้นำมาใช้เพื่อจะต่อยอดขยายผลและไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนอกจากองค์ความรู้แล้วยังจะนำเอาองค์ความรู้มาผลิตเป็นข้าวที่ยั่งยืนนะครับเชื่อมสู่ตลาดสร้างรายได้ช่วยปรับปรุงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรในภาคกลางแล้วก็ในส่วนของอื่นด้วยนะครับในวันนี้ในนามของโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นในเอเชียนะครับต้องกราบขอบคุณโครงการข้าวนะครับบริษัท BSF แล้วก็ภาคีความร่วมมือต่างๆตลอดจนพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรกนะครับเราเห็นว่าผลผลิตไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเทปไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับได้ชี้ให้กับคนที่อยู่ในประเทศนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็เผยแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆที่มีความสนใจด้วยให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยงานบุคลากรแล้วก็ชาวนาในประเทศไทยที่จะมุ่งมีความมุ่งมั่นในการที่ผลิตข้าวอย่างยั่งยืนนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้นะครับจะช่วยพัฒนาต่อยอดทำให้เราได้ร่วมกิจกรรมกันต่อไปในอนาคตในวันนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอกราบขอบคุณ